السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ท่านพนักท่านจุฬาราชมนตรีท่านผู้หลักผู้ใหญ่ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทุกท่านท่านทวีสอดส่องผู้อำนวยการสบต.ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านอรังตัวตัวที่3 4จังหวัดภาคใต้นักศึกษานักเรียนพี่น้องที่มาจากภาคประชาสังคมท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ saya baru balik dari Mekah pagi ini pergi ke Mekah buat umrah pergi ke Madinah ziarah Muhammad sallallahu alaihi wasallam เพราะว่ามันเป็นช่วงของหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตตั้งใจไว้ตั้งแต่ต้นว่าในช่วงที่ดำรงตำแหน่งเลขาธิการอาเซียนเนี่ยจะไปทำอุมเราะห์จะไปทำฮัจญีแต่ไม่มีเวลาแม้แต่วันเดียวที่จะมีช่วงที่สงบราบรื่นเพียงพอที่จะไปเข้าเฝ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาทิตย์สุดท้ายของการดำรงตำแหน่งคือตั้งแต่วันที่24เดือนธันวาถึงเมื่อวานเนี้ยวันที่2เดือนมกราคมข้ามปีถึงได้มีโอกาสไปเข้าเฝ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่บัยตุลลอฮ์ที่มัสยิดุลฮารอมที่มักกะตุลมุกัรรอมะและไปเยี่ยมคารวะท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มัสยิดนบาวีของท่านที่มะดีนะตุลมุนัวเราะห์อัลฮัมดุลิลลาห์บินตรงมาจากญิดดะห์เข้าโดฮากาตาร์จากกาตาร์ตรงมากรุงเทพมหานครแล้วก็ขึ้นเครื่องบินลงมานี่ยังไม่ได้นอนแม้แต่นิดเดียวพอมาถึงสนามบินหาดใหญ่สนามบินปิดเพราะฝนตกเมฆต่ำน่ากลัวมากเฮลิคอปเตอร์ของตำรวจเขาบอกว่ากัปตันของเขามือดีไม่ต้องห่วงแต่ถึงมือดียังไงก็ต้องหลบเมฆหลบยอดภูเขากว่าจะถึงตรงนี้แทนที่จะ45นาทีกลายเป็นชั่วโมงครึ่งอาจารย์สมัยเจริญช่างจากกรุงเทพมหานครกับเพื่อนอีกคนหนึ่งเพิ่งตระหนักบนฟ้าว่าผมชวนมาทำไมชวนมาเพื่อตากุดพร้อมกับผมน่ากลัวมากบนนู้นแต่ด้วยความตั้งใจดีที่จะมาพบกับท่านตามคำเชิญของท่านผู้อำนวยการอัลฮัมดุลิลลาห์ด้วยกระนอของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาถึงด้วยความปลอดภัยวันนี้เป็นวันที่ท่านได้ประกาศการจัดตั้งสถานีโทรทัศน์และสถานีวิทยุกระจายเสียงซูรอกิตะอสุวรกิโตมันมีความหมายมากกว่าการมีสถานีโทรทัศน์ของตนเองเป็นภาษาของเราเองโดยเนื้อหาสาระที่เราจะเป็นผู้กำหนดเองและมีสถานีโทรทัศน์เริ่มต้น
ไม่ยาวนักแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้น exclusively แปลว่าสำหรับพวกท่านโดยเฉพาะเป็นผู้กำหนดเองเป็นผู้เป็นเจ้าของเองเป็นผู้บริหารจัดการและเป็นผู้ใส่เนื้อหาสาระเข้าไปเองอัลฮัมดุลิลลาห์แต่ที่บอกว่ามันมีความหมายยิ่งกว่าการมีสถานีวิทยุและโทรทัศน์ที่เป็นภาษาลาวเพราะว่ามันเป็นการเปิดพื้นที่สำหรับพวกเราเจ้าของพื้นที่ตรงนี้ให้มันกว้างขึ้นยอมรับในความแตกต่างหลากหลายที่มีอยู่ในประเทศไทยและให้เกียรติซึ่งกันและกันเคารพซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นการเปิดสุวรรคิตวันนี้เนี่ยคือการแสดงออกซึ่งการเคารพในความแตกต่างหลากหลายที่มีอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ของประเทศและเอาเข้าจริงๆแล้วประเทศไทยเต็มไปด้วยความหลากหลายประเทศไทยมีหลายชาติพันธุ์ที่มาอยู่ใต้ธงไตรรงค์ผมอยากจะเรียนประโยคแรกที่ท่านประธานคณะกรรมาธิการสมานฉันท์คือท่านอนันต์ปัญญารชุนประชุมครั้งแรกที่กระทรวงการต่างประเทศเพราะห้องเขาใหญ่เมื่อ 4-5 ปีมาแล้ว6ปีมาแล้วท่านอิสมาเอลจะปากียาอยู่ในนั้นท่านประธานปัตตานีอยู่ในนั้นท่านอาจารย์รัตยาสาและอยู่ในนั้นผมนั่งอยู่ในนั้นท่านอนันต์เริ่มต้นการประชุมคณะกรรมาธิการสมานฉันท์โดยประโยคนี้ผมคำของท่านเองนะผมเนี่ยพ่อมอนแม่เจ็กใครบ้าง50กว่าคนที่นั่งอยู่ในห้องนี้กรรมาธิการสมานฉันท์ที่เป็นไทยแท้ 100% ไม่มีใครกล้าสบตาท่านอนันต์แม้แต่คนเดียวทุกคนหลบหมดเพราะสัจธรรมก็คือคุณอนันต์พูดเองพวกเราในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานับถอยหลังกลับไปไม่เกิน4อายุคนไม่เกิน4กุรอนเราอพยพมาจากที่อื่นกันทั้งนั้นแล้วเราคือใครในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาที่จะไปกำหนดหลายสิ่งหลายอย่างให้พวกเขาซึ่งอยู่มาตรงนั้นก่อนหน้าเราเป็นพันปีนี่คือสัจธรรมที่ทุกคนต้องเคารพและต้องให้เกียรติและต้องยอมรับเพราะถ้าสัจธรรมข้อนี้ไม่เป็นที่ยอมรับเนี่ยท่านทวีมันมีแต่โอกาสที่จะกระทบกระทั่งที่จะบาดหมางที่จะทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะไม่ยอมรับและไม่เคารพในความแตกต่างหลากหลายเหล่านั้นในอาเซียนเขาใช้คำว่า diversity ความแตกต่างหลากหลาย diversity ของอาเซียน600ล้านคนประเทศมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดอยู่ที่นี่ไม่ใช่ซาอุดิอาระเบียไม่ใช่อียิปต์ไม่ใช่ปากีสถานไม่ใช่ซูดานอยู่ที่นี่ไม่ใช่บังกลาเทศด้วยอินโดนีเซียประเทศศาสนาพุทธนิกายเถรวาทที่อยู่ต่อเนื่องติดกันเป็นแผ่นดินเดียวพม่าไทยลาวเขมรส่วนหนึ่งของเวียดนามอยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ที่อินเดียหาไม่ได้แล้วในโลกนี้ประเทศแคทอลิกคริสเตียนประเทศเดียวในเอเชียอยู่ตรงนี้ฟิลิปปินส์ส่วนที่ยังเป็นฮินดูอยู่เกาะบาหลีทั้งเกาะอยู่ที่นี่ในอินโดนีเซียในอาเซียนนอกจากนั้นก็มีอิทธิพล
ของขงจื้อที่ซึมซับอยู่ทั่วอาเซียนอาเซียนมี diversity แต่ท่านก็ทราบกันอยู่ทั้งหมดว่าอาเซียนครึ่งหนึ่งเป็นมุสลิมครึ่งหนึ่งพูดภาษามลายูเคยพูดไว้ตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีช่วย2535สมัยชวนหนึ่งคุณสัมพันธ์ทองสมัครเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพูดในครม.เพราะเป็นลูกตุ๊กครูปะเนาะเพราะอ่านกิตาบยาวีมาเพราะเรียนนาฮูซอรัฟมาเพราะฟังวิทยุกัวลาลัมเปอร์มาที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยคงอายุต่ำกว่า30ปีทั้งนั้นแต่สมัยก่อนถ้าท่านประธานอาซิดจำได้ถ้าท่านประธานอาซิดยาลาจำได้ท่านประธานอาซิดพิทักษ์คุมพลจำได้เดือนบวชเนี่ยมีการแข่งขันการอัญเชิญพระมหากัมภีร์อัลกุรอานที่สนามกีฬาแห่งชาติมาร์เดกากัวลาลัมเปอร์เสร็จละหมาดตะรอเวพวกเรานั่งจดจออยู่หน้าวิทยุ8หลอดใหญ่เท่านี้เพราะไม่มีไฟฟ้าในหมู่บ้านฟังเสียงการแข่งขันพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานจากสนามบินสนามกีฬาแห่งชาติมาร์เดกากัวลาลัมเปอร์มาเลเซียเพราะสมัยนั้นคลื่นในส่วนนี้ของภาคใต้มันยังไม่มีคลื่นวิทยุสมัยนั้นวิทยุแห่งประเทศไทยคลื่นยังไม่แรงพอที่จะคลุมพื้นที่ตรงนี้ได้สมัยนั้นพวกเราฟังวิทยุจากกัวลาลัมเปอร์จากอินโดนีเซียจากปากีสถานเรดิโอปากีสถานแต่เดี๋ยวนี้ฟังวิทยุเหล่านั้นไม่ได้แล้วและไม่มีเสียงอื่นมาทดแทนที่จะสะท้อนถึงความแตกต่างที่เรามีอยู่ในพื้นที่จึงได้นำเสนอในคณะรัฐมนตรีว่าสอนภาษามลายูกลางให้คนที่พูดภาษามลายูแปลแรดแปลแรดอยู่เนี่ยพวกเรานี่ถ้าไปกัวลาลัมเปอร์เขาจะบอกว่าโอเคกลาเตโอเคตานีเดียจะกลับแปลแรดพูดสำเนียงเนอเพราะเราอยู่ขอบสุดทางเหนือของโลกที่พูดภาษาอะไรอยู่เราจึงมีวิธีการออกเสียงของเราเองเหมือนกับภาษาอังกฤษที่พูดกันทั่วโลกอังกฤษที่สิงคโปร์พูดผิดกับอังกฤษที่ฮ่องกงพูดผิดกับอังกฤษที่อินเดียพูดผิดกับอังกฤษที่จะไม่กล้าพูดผิดกับอังกฤษที่อเมริกาจนกระทั่งอดีตนายกรัฐมนตรีของอังกฤษบอกว่าอเมริกากับอังกฤษเนี่ยถูกแบ่งแยกโดยภาษาเดียวกันอังกฤษด้วยกันนี่แหละ divided by the same language เพราะภาษามันมีชีวิตชีวาเพราะภาษามันมีกระแสของวิวัฒนาการของมันเองมันเปลี่ยนแปลงของมันเองทุกวันIt's a living instrument ที่มนุษย์ใช้สื่อกับมนุษย์เคยคิดไว้ตั้งแต่นั้นน่ะว่าถ้าสอนภาษาเมลายูกลางให้เด็กของเราให้คนของเราตระหนักว่าไอเนี่ยกัวลาลัมเปอร์เขาอ่านไอเอร์โอเคแปลว่าคนเนี่ยถ้าไปอินโดนีเซียเขาจะอ่านเป็นออรังฮากีฮากีฮากีวันนี้ฮากีสวรรค์กีตาร์เนี่ยถ้าไปออกฮากีสวรรค์กีตาร์พวกกัวลาลัมเปอร์จะหัวเราะแต่ถ้าท่านรู้ถ้าท่านทราบว่าฮากีก็คือฮารีกีโตก็คือกีตาร์ท่านจะสามารถพูดและสื่อกับคนในอาเซียนได้ครึ่งหนึ่งของ600ล้านคน
แล้วลองดูซิว่ามันเป็นการเพิ่มความพร้อมในการเข้าสู่เวทีอาเซียนอย่างไรขณะที่คนกรุงเทพขณะที่ในมหาลัยต่างๆเขาสอนภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเพราะภาษาอังกฤษคือ the working language of ASEAN เป็นภาษาทำงานของอาเซียนแต่ภาษามลายูคือภาษาที่ใช้เป็นประจำวันของคนในพื้นที่ใน 4-5 จังหวัดภาคใต้ตรงนี้สื่อประสานออกไปขายไปเชิญมาลงทุนนำพวกเราไปลงทุนนำเขามาเที่ยวนำเราไปเที่ยวทั้งในเรื่องของผลผลิตที่เรียกว่า goods products and services เรื่องการรักษาพยาบาลเรื่องการศึกษาเรื่องโทรคมนาคมเรื่องการท่องเที่ยวที่เรียกว่าเป็นการบริการเรานำเข้ามารับและรับใช้การบริการในลักษณะนั้นในประเทศไทยโดยพวกเราเป็นสื่อเป็นสะพานเป็นตัวเชื่อมเป็นตัวต่ออัลฮัมดุลิลลาห์เพราะฉะนั้นมันเป็น empowerment มันเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับพวกเราทุกคนถ้าหากว่าเรายังมองว่าการพูดภาษาถิ่นจะเป็นการบั่นทอนความเป็นเอกภาพของชาติการใช้ภาษามลายูในท้องถิ่นจะกระทบกระเทือนกับความมั่นคงของชาติเราจะมีปัญหาเรื่องความมั่นคงตลอดไปแต่ทันทีที่เรายอมรับว่านี่คือความแตกต่างที่ต้องให้เกียรติและต้องเคารพเปิดพื้นที่ให้มีเวทีให้มีสถานีโทรทัศน์ให้มีสถานีวิทยุให้ทุกคนมีส่วนเป็นเจ้าของใครใครก็รักมรดกทางสังคมและวัฒนธรรมของตนเองเสร็จสิ้นสงครามเย็นในช่วงที่กำลังเกิดยุคโลกาภิวัตน์ตั้งแต่1990เป็นต้นมาเนี่ยเคยคิดกันว่าโลกทั้งโลกนี่มันจะเหมือนกันหมดเราจะดูโทรทัศน์ช่องเดียวกันใส่เสื้อผ้าอย่างเดียวกันทานแฮมเบอร์เกอร์เหมือนกันเครื่องดื่มก็โค้กเป๊ปซี่เหมือนกันแต่ในความเป็นจริงแล้วทุกชุมชนในโลกนี้ต้องการรักษาความแตกต่างความเป็นเอกลักษณ์ความเป็นส่วนของเขาเองและที่เป็นปัญหาอยู่ในหลายประเทศในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นปากีสถานในอิรักเองระหว่างพวกเคิร์ดกับพวกอาหรับในตุรกีระหว่างพวกเคิร์ดกับพวกเทิร์กส์ในแอฟริกาหลายประเทศปัญหามันเกิดขึ้นตรงนี้ครับคนหลายเผ่าพันธุ์ต้องการที่จะรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของตนเองเอาไว้ไม่ใช่ต้องการที่จะสมยอมให้ถูกกลืนไปหมดโดยไม่มีความแตกต่างหลากหลายเอกลักษณ์ของตัวเองเหลืออยู่และอัลกุรอานว่ายังไงเรื่องนี้ต่อหน้าท่านจุฬาราชมนตรีต้องแสดงความรู้เด็กพ่อเนาะหน่อยกุรอานบอกว่ายาอัยยูฮันนัสอินนาคอลักนากุมมินซะกะรินวะอุนซาวะจะอัลนากุมชูอูบาวะกบาอิลากบาอิลาหลายเผ่าพันหลายชุมชนกบาเอลลิตาอารอฟูเพื่อให้เรียนรู้รู้จักซึ่งกันและกันอินนาอักบรกุมอินนาอักรมกุมอินดัลลอฮิอัตกอกุมแต่บุคคลที่ประเสริฐสุดในสายตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือคนที่ยำเกรงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซอดะกัลลอฮุลอะซีมเพราะฉะนั้นความแตกต่างหลากหลายเนี่ยเป็นธรรมชาติของสังคมมนุษย์
ไม่มีใครไปบังคับให้คนเหมือนกันได้ไม่มีใครไปยัดเยียดให้ใครรับเอาเอกลักษณ์ของคนอื่นได้เต็มที่ 100% ถ้าใครพยายามจะเกิดปัญหาจะเกิดความขัดแย้งจะเกิดการกระทบกระทั่งจะเกิดความรุนแรงนาอูซุบิลลาห์เพราะฉะนั้นถ้าอาศัยฮิกมะห์ของกุรอานความหลากหลายที่มีอยู่เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะรักษาเอาไว้และการที่ท่านทวีและทางฝ่ายบริหารจัดการคณะกรรมการจัดตั้งเขาคิดและเขานำเสนอเรื่องนี้เนี่ยก็คือการประคองไว้ซึ่งความแตกต่างหลากหลายที่พวกเราหวงแหนซึ่งก็ถูกแล้วที่หวงแหนเพราะกุรอานบอกว่าหลายเผ่าพันธุ์หลายชาติพันธุ์หลายภาษาหลายสีสันให้ดำรงอยู่เพื่อที่จะรู้จักกันเพื่อที่จะเรียนรู้จากกันและกันเพิ่งกลับมาจากอุมเราะห์เมื่อวานนี้เองที่ตะวัฟบิดะตะวัฟลาบัยตุลลอฮ์คนยังน้อยอยู่เพราะมันเป็นฤดูหนาวมันช่วงหลังรอมฎอนก่อนรอมฎอนหลังฮัจญีคนยังไม่มากแต่ในจำนวนที่ไม่มากเนี่ยมีทุกสีรอบๆบัยตุลลอฮ์มีทุกสีที่ตะวัฟอยู่ละบัยกัลลอฮุมมะละบัยกละบัยกะลาชะรีกะละกะละบัยกทุกสีทุกสีผมทุกสีผิวไอ้คนที่ตะวัฟเพื่อ สุนัตไม่ใช่ตะวัฟอุมเราะห์ก็ทุกสีสันเหมือนกันแล้วแต่มาจากประเทศไหนฮัจญ์หรืออุมเราะห์เนี่ยคือการชุมนุมของประชาชาติต่างๆที่หลากหลายที่สุดนั่นคือสิ่งที่เราอยากจะเห็นนั่นคือสิ่งที่เราอยากจะให้ดำรงอยู่เคารพให้เกียรติให้พื้นที่และทุกอย่างจะค่อยๆลงเอยถามว่าเสร็จสิ้นหน้าที่การเป็นเลขาอาเซียนแล้วจะทำอะไรโปรเจกต์หนึ่งของผมคืออ่านกิตาบยาวีหลายท่านในที่นี้อาจจะบอกว่าผมอยากไปเรียนภาษาอังกฤษผมอยากไปเรียนภาษาจีนผมอยากจะไปนั่งอ่านกิตาบกุนิงกิตาบยาวีเพราะรู้สึกเสียดายกับมรดกทางปัญญาที่มีค่านี้เพราะมันหายไปทุกวันในมักกะฮ์ก็ไม่มีแล้วนอกจากพวกเราสอนกันเองแต่ในมัสยิดอัลฮารอมเนี่ยวาฮาบีทั้งนั้นพูดอย่างนี้เดี๋ยวอาจารย์อิสมาอิลแถลงใจอีกแต่ว่าไปทำอุมเราะห์คราวนี้ผมอ่านบันทึกของคนที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์ตั้งแต่อิบนีบาตูตะจากโมร็อกโกพันกว่าปีมาแล้วอิบนีบาตูตะบอกว่าอย่างนี้อาจารย์อิสมาอิลรอบๆมัสยิดของรอบๆกะบะห์เนี่ยสี่ทิศเนี่ยสี่มัซฮับทำพิธีละหมาดพร้อมกันมะมูมต้องดั้งฟังเองว่าตัวอิหม่ามของตัวอ่านไปถึงไหนกำลังรอกเกาะกำลังสุญูดเพราะสี่มัซฮับพร้อมกันรอบๆมัสยิดเดี๋ยวนี้วะฮาบีอย่างเดียวเดี๋ยวนี้อาหรับอย่างเดียวอุรดูก็สอนไม่ได้มันเลสอนไม่ได้แล้วในมัสยิดอัลฮารอมสวาฮิลีสอนไม่ได้แล้วภาษาเปอร์เซียอิหร่านสอนไม่ได้แล้วภาษาตุรกีสอนไม่ได้แล้วเพราะนี่คือปัญหาพยายามที่จะให้มันเป็นหนึ่งเดียวแต่มันทำไม่ได้หรอกสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือจะสูญเสียมรดกของความเป็นปัญญาชนหลายเชื้อชาติหลายเผ่าพันธุ์
ิตะกุนิ่งที่อยู่ในแผ่นป้ายของท่านนั่นแหละกิตะกุนิ่งที่เรียกกิตะกุนิ่งเพราะกระดาษมันเก่ามันเหลืองของกระทรวงศึกษาขณะนี้กิตะพุทธหมดแล้วไม่มีกิตะกุนิ่งอ่ะแต่นั่นคือบันทึกของความสำเร็จทางปัญญาของคนในพื้นที่บริเวณนี้แล้วเขาเรียกว่ากิตับยาวีทำไมกิตับยาวีอ่ะอันนี้ท่านทวีสอดส่องต้องทราบประเด็นนี้เพื่อจะไปใช้ในการกำหนดนโยบายข้างหน้าที่เรียกว่ายาวีพูดภาษาอะไรยาวีอ่านภาษาอะไรยาวีสอนอะไรยาวีเนี่ยเพราะอะไรเพราะโต๊ะครูเก่าๆรวมทั้งคุณพ่อของอาจารย์อิสมาเอลด้วยรวมทั้งโต๊ะครูของท่านจุฬาราชมนตรีด้วยขึ้นไปมักกะไปอ่านสองภาษาหนึ่งอาระสองยาวีทำไมถึงเรียกยาวีเพราะคนหน้าตาเหมือนพวกเราเนี่ยขึ้นไปมักกะคนส่วนใหญ่มันไปจากเกาะชวาเกาะชวาเขาพูดภาษามันเลของเขาอะแล้วเขาเขียนเป็นหนังสือออกมาพวกเราอ่านภาษาอะไรกันบนนั้นยาวีขึ้นเป็นยอดเขายอดดอยทั้งหลายรอบๆมักกะอ่านภาษาอะไรสอนอะไรยาวีลงไปที่มัสยิดอ่านอะไรทั้งยาวีทั้งอาระสมัยนู้นกลับมาในช่วงมา 30-40 ปีที่แล้วกรุงเทพมหานครอยากจะบอกว่าพวกนี้ไม่ได้พูดภาษามลายูหรอกก็เลยไปถามโต๊ะครูโต๊ะครูบอกว่ายาวีทางฝ่ายความมั่นคงก็บอกว่ายูเรกาพบแล้วสัจธรรมพวกนี้ไม่ได้พูดภาษามลายูพวกนี้คือภาษาตรงนั้นเรียกว่ายาวีหารู้ไหมว่ายาวีคือลายูหารู้ไหมว่ายาวีคือมาจากคำว่าชะวายาวาเพราะปีหนึ่ง 3-4 แสนคนและค้างอยู่บนนู้นยอดเขายอดดอยรอบๆกาบะนะอีกเป็นแสนคนไปจากยาโวเสียส่วนใหญ่เขาถึงเรียกภาษายาวีแต่จริงๆแล้วมันก็คือมลายูตอนที่อินโดนีเซียเขาตั้งรัฐตั้งประเทศหลังสงครามโลกครั้งที่สองเขาไม่มีภาษากลางของประเทศเขาภาษามลายูเนี่ยคือภาษาของพ่อค้าที่นั่งเรือสำเภารอบๆเกาะต่างๆ 37,000 เกาะของอินโดนีเซียและชุมชนริมทะเลบนเกาะต่างๆนั้นพูดภาษามลายูได้เพราะพ่อค้าจากเกาะเรียวทางตอนใต้ของสิงคโปร์เนี่ยนั่งเรือแล้วไปพูดกับเขาเพราะนั้นภาษาเดียวที่คน 27,000 เกาะ 30,000 เกาะของอินโดนีเซียพูดได้เหมือนกันคล้ายกันก็คือภาษาลายูในอินโดนีเซียเขาบอกว่าอย่าเรียกมลายูเลยมันเหมือนกับไปยอมรับเป็นภาษาที่มาจากทางเหนือภาษาของมาเลเซียเขาปล่อยเขาไปของเราเรียกว่าบาซ่าเหมือนกับที่นี่พยายามที่จะเรียกว่านี่มันยาวีไม่ใช่มลายูอินโดนีเซียบอกบาซ่าบาซ่าคืออะไรบาซ่าคือภาษาบาลีของคำว่าภาษาบาลีซึ่งอินโดนีเซียรับยาวีรับสันสกฤตกับบาลีมามากในประวัติศาสตร์ของเขาเพราะเป็นฮินดูมาก่อนเขาก็บอกนี่คือบาฮาซาเมื่อกี้กงสุลใหญ่ของอินโดนีเซียอยู่ที่นี่บาฮาซาก็คือบาฮาซามลายูนั่นเองเพราะฉะนั้นจะเรียกอะไรก็ตามแต่ตรงนี้คือภาษามลายูสำเนียงทางตอนเหนือของโลกมลายูกลันตันตรังกานูเปรปลิสปัตตานียาลานราชวัตรสตุลพูดคล้ายกันคือสำเนียงมลายูทางตอนเหนือของโลกมาเลย์เพราะฉะนั้นหวังว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปการมีสวรกิโตการมีเสียงออกทางกระบอกเสียงที่เรามีส่วนเป็นเจ้าของและเรามีส่วนใส่สารัตถะสาระเข้าไปโปรแกรมเข้าไปจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้าง
ความเข้าใจใหม่ให้เกิดขึ้นอันนี้สำคัญความเข้าใจใหม่ก็คือว่ายอมรับว่านี่คือมรดกทางวัฒนธรรมทางภาษาทางประวัติศาสตร์ที่ไหลมานานแสนนานก่อนลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและเป็นการสร้างใช้คำว่ามาตรการสร้างความมั่นใจระหว่างกันภาษาอาเซียนคือ confidence building measures มี S ด้วย confidence ความเชื่อมั่น building สร้าง measures มาตรการต่างๆเมื่อยอมรับในความแตกต่างหลากหลายมีกระบอกเสียงให้ปัญหาของท่านก็คือสิ่งซึ่งท่านจะแสดงออกทางวิทยุนี้ทางทีวีนี้ได้รับคำยืนยันจากท่านประธานคณะทำงานว่านี่คือวิธีการที่จะทำท่านเป็นเจ้าของมาถามท่านก่อนว่าต้องการฟังอะไรต้องการดูอะไรจากสวรกิตานเมื่อเราได้ confidence building measures หรือมาตรการที่จะสร้างความมั่นใจระหว่างกันแล้วเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปคือปัญหาของพวกเราจะได้รับการถ่ายทอดในหมู่พวกเราและให้คนที่เขามีความรับผิดชอบได้รับรู้รับทราบและช่วยกันหามาตรการแก้ไขในทางที่เราเองก็เห็นด้วยว่านั่นคือมาตรการที่ดีที่สุดเพราะมันเอาไอเดียและความคิดต่างๆมาขึ้นเวทีขึ้นโต๊ะแล้วเสาะแสวงหาสิ่งซึ่งดีที่สุดเป็นที่พอใจของคนจำนวนมากที่สุดเป็นที่ยอมรับของคนมากที่สุดในการที่จะแก้ปัญหานั้นๆมีคนเคยให้คำจำกัดความของคำว่าหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์เนี่ยคืออะไรเขาบอกว่าหนังสือพิมพ์คือคนในสังคมพูดกันเองหรือคนในประเทศพูดกันเอง A newspaper is a nation talking to itself คนที่เรียนภาษาอังกฤษมาบ้างคงเข้าใจอ่ะ A newspaper is a nation talking to itself แปลว่าหนังสือพิมพ์คือคนในรัฐคนในประเทศพูดกันเองเพราะปัญหาของสังคมนั้นมันขึ้นหน้าหนึ่งปัญหาเรื่องการศึกษามันอยู่หน้าการศึกษาปัญหาเรื่องเศรษฐกิจมันอยู่หน้าเศรษฐกิจปัญหาเรื่องที่คนไทยชอบอ่านสนุกสนานบันเทิงหวือหวาใครอยากใครนิก้ากับใครมันก็ไปอยู่หน้าบันเทิงตกลงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยเป็นการถ่ายทอดถ่ายเทปัญหาต่างๆที่มันสะท้อนสังคม A newspaper is a nation talking to itselfสิ่งที่อยากเห็นสำหรับสวรกิจเนี่ยสิ่งที่อยากเห็นสำหรับโทรทัศน์และวิทยุช่องนี้ก็คือ The Ummah Talking to itself ประชาคมนี้พูดกันเองในปัญหาที่ประชาคมกำลังประสบและเผชิญอยู่และหาทางออกร่วมกันปรึกษาคนที่เขามีหน้าที่มีอำนาจในการที่จะแก้ไขปัญหาในการที่จะพิจารณานโยบายในการที่จะกำหนดมาตรการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องอะไรก็ตามแต่เรื่องการศึกษาเรื่องสาธารณสุขสุขภาพอนามัยเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องความไม่ลงรอยกันความรุนแรงจับผิดจับถูกจับแพะจับแกะจนกระทั่งกลายเป็นประเด็นเป็นปมปัญหาที่นำไปสู่ความขัดแย้งมากขึ้น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 ไม่มีที่สิ้นสุดแต่ถ้าเราหาพื้นที่ที่ให้ความคิดเห็นต่างๆเหล่านี้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้ได้รับการพิจารณารับทราบรับรู้ร่วมกันอินชาอัลลอฮ์ The Ummah talking to itself ประชาคมนี้พูดกันเองไปมาอันนั้นล่ะครับถึงจะกล่าวได้ว่าสวรกิจเนี่ย
ได้ทำหน้าที่ของมันแล้วตามที่คณะกรรมการผู้ริเริ่มผู้ให้การอุปถัมภ์หวังว่าสวรกิตานี้จะทำหน้าที่นั้นเป็นกระบอกเสียงให้ The Ummah talking to itself The Ummah จะกับระหว่างกัน ปัญหาในสังคมของเรานั้นมีมากออกไปอยู่ในอาเซียน5ปีหันกลับมาเนี่ยคิดว่าไปแค่5ปีกลับมาทุกอย่างจะราบรื่นปรากฏว่าไปมา5ปีกลับมายังเหมือนเดิมยังเท้าย่ำเท้าที่เดิมหลายเรื่องหนักเข้าไปอีกจนกระทั่งเกิดความเป็นห่วงว่าแล้วเราจะตามคนอื่นเขาทันไหมเนี่ยแล้วเราจะมีความสามารถในการแข่งขันแทกับคนอื่นเขาได้ไหมเนี่ยแล้วเรามีความพร้อมที่จะขึ้นเวทีประชาคมอาเซียนไหมเนี่ยเป็นความคิดของคนไทยเป็นมรดกทางปัญญาทางการทูตของไทยคิดไว้เมื่อ 2,510 คิดไว้เมื่อมาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์เพิ่งพ้นจากการเป็นอาณานิคมของคนอื่นมาใหม่ๆเราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครเพื่อนเขาเลยยกให้เป็นผู้นำไทยบอกว่าจะตั้งอาเซียนเขาก็มากันทำไปทำมาขนาดนี้เขาล้ำหน้าเราไปแล้วเพราะเรามัวแต่จัดระบบข้างในไม่ลงรูปไม่ลงรอยปัญหาภาคใต้4จังหวัดภาคใต้คือปัญหาหนึ่งที่จะต้องพยายามหาข้อยุติให้ได้ถ้าหากว่ามีกระบอกเสียงมีเวทีอย่างนี้อินชาอัลเลาะห์มันจะสะดวกขึ้นในการที่จะรับรู้รับทราบความรู้สึกความคิดความต้องการความใฝ่ฝันของคนในพื้นที่ไม่มีทางเลือกอื่นหรอกครับนอกจากการมานั่งคุยจับเข่าเจรจาว่าอะไรคือทางออกที่ดีที่สุดสำหรับพวกเราทุกคนในพื้นที่สำหรับประเทศชาติด้วยสำหรับอาเซียนด้วยเพราะจุดไหนตรงพื้นที่ใดที่มีความขัดแย้งมันบั่นทอนอาเซียนทั้งหมดเพราะอาเซียนต้องไปแข่งกับคนอื่นเพราะถ้าเต็มไปด้วยความขัดแย้งความรุนแรงอาเซียนก็ไม่สามารถที่จะสร้างความเป็นปึกแผ่นได้ทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เขาตกลงกันได้แล้วเราเองก็คงจะต้องหามาตรการหาวิธีการที่จะหาจุดที่มันสมดุลและลงเอยว่าจะทำกันยังไงว่าจะเดินหน้ากันยังไงว่าจะกำหนดทิศทางกันยังไงเพื่อให้ได้มาซึ่งจุดที่จะนำไปสู่ความปรองดองความสงบความเรียบร้อยและรักษาเอกลักษณ์ต่างๆนี้เอาไว้ด้วยนั่นคือสิ่งที่จะต้องทำต้องพูดต้องเจรจาต้องคุยกันเรื่องการศึกษาเป็นปัญหาหนักทั้งระบบจากกรุงเทพมหานครออกไปทั่ว 77-78 จังหวัดเพราะเราไม่ได้สอนคนของเราให้คิดและให้พร้อมที่จะออกไปแข่งขันกับคนอื่นเราสอนให้จำแต่เดี๋ยวนี้ไอ้ที่จำนั่นมันอยู่ในนี้หมดแล้วอยากรู้อะไรกุรอานก็อยู่ในนี้คำแปลกุรอานก็อยู่ในนี้ฮะดีษก็อยู่ในนี้ประวัติศาสตร์อยู่ในนี้ภาษาต่างๆอยู่ในนี้วันเดือนปีเกิดพ.ศ.อะไรเกิดขึ้นที่ไหนอยู่ในนี้ใครบ้างจำเบอร์โทรศัพท์เพื่อนได้ขนาดนี้ไม่จำเป็นแล้วเพราะกดชื่อมันก็ขึ้นแล้วแล้วกดอีกทีมันก็ออกแล้วเพราะมันมีเครื่องไม้เครื่องมือมาช่วยทุ่นแรงในการจำต่อไปนี้มันเป็นเรื่องของการแข่งขันกันเรื่องความคิดแก้ปัญหาหาทางออกว่าระบบการศึกษาจะต้องดูกันอย่างลึกซึ้งรอบคอบทุกระดับรวมทั้งตรงนี้ด้วยปีหนึ่ง
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามผลิตเด็กจบม.6ประมาณ 5,000 คนทั้งระบบทั่วประเทศรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยแต่พร้อมที่จะเข้าสู่ระดับมหาวิทยาลัยไปเป็นแพทย์ไปเป็นพยาบาลไปเป็นเอนจิเนียร์ไปเป็นอาร์เคเต็กไปเป็นสมาร์ทสักกี่คนจะไปติดอยู่ที่คอขวดเพราะว่าเขากลั่นคนที่ดีจริงๆถึงจะหลุดขึ้นไปอยู่ในจุฬาในธรรมศาสตร์ในมหิดลในสงขลานครินทร์ได้เพราะ 5,000 คนนี้จะส่วนใหญ่จะถูกตัดทำอย่างไรที่จะให้สถาบันปณสถาบันโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเป็นสถาบันที่มีความแข็งแกร่งไม่ใช่จำนวนแต่คุณภาพไม่ต้องแข่งกันเรื่องจำนวนว่ามีเด็กเท่าไหร่แต่แข่งกันเรื่องคุณภาพว่าสามารถที่จะผลิตเยาวชนอินเทลเล็กชวลสำหรับอนาคตได้มากน้อยแค่ไหนเตรียมคนสำหรับอนาคตได้อย่างไรปณบันตาลของครอบครัวผมเนี่ยอายุ72ปีท่านอาซิสก็ไปมาท่านอิสมาอิลลุตฟีก็ไปมาหลายท่านในที่นี้ไปมาท่านทวีสอดส่องก็รับทราบรับรู้ให้การสนับสนุนเราพยายามหาคอนเซ็ปต์ว่าที่จะมาฟื้นฟูชีวิตของปณและสถาบันการศึกษาของพวกเราเนี่ยให้ก้าวทันกับความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นออกมาแล้วเนี่ยเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นอาร์เคเต็กเป็นเอนจิเนียร์เป็นนักบัญชีพร้อมที่จะเคลื่อนย้ายบนเวทีอาเซียนได้เพราะเวทีอาเซียนเขาบอกต่อไปนี้8สาขาอาชีพที่ย้ายไปได้จบสงขลานครินทร์ไปทำงานสิงคโปร์ได้จบปลายลักษณ์ไปทำงานมาเลเซียได้จบมหิดลไปทำงานฟิลิปปินส์ได้จบจุฬาไปทำงานอินโดนีเซียได้ทั้ง10ประเทศได้เคลื่อนย้ายได้หมด1หมอ2พยาบาล3หมอฟันอยู่ในเรื่องสุขภาพทั้งนั้นน่ะ4เอนจิเนียร์5อาร์เคเต็ก6พวกที่ทำบัญชี7พวกที่อยู่ในงานโรงแรมทั้งหลาย8พวกที่ออกไปสำรวจทรัพย์สินเพราะจะไปซื้อจะไปขายจะไปลงทุนร่วมจะไปควบรวมต้องรู้ว่าทรัพย์สินของเขามีเท่าไหร่8สาขานี้ออกไปได้ทั่วอาเซียน10ประเทศและปีนึง 5,000 คนที่ออกไปจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาเนี่ยพร้อมหรือไม่เราก็พยายามที่จะหาคอนเซ็ปต์ว่า inspiration หรืออิลฮามหรือแรงดลใจที่จากอัลกุรอานนี่มันอยู่ตรงไหนก็ไปพบอายะห์นึงอยู่ในซูเราะตุลกะฟีตรงที่นบีมูซาบอกกับคนที่ติดตามว่าฉันจะไม่หยุดแสวงหาความรู้จนกว่าจะไปถึงจุดหนึ่งเรียกว่ามัจมาอัลบะฮ์รัยนจุดที่สองกระแสน้ำมาพบกันอันนี้เป็นที่ถกเถียงกันในมุฟัสซิรินมุฟัสซิรุนพวกตัฟซีรว่ามันหมายถึงพื้นที่ตรงไหนในโลกนี้มีประเทศหนึ่งชื่อบาห์เรนทะเลเมดิเตอร์เรเนียนของโรมันทะเลอาหรับของอาหรับและของเปอร์เซียตรงนั้นหรือเปล่าหรือว่าอยู่ตรงไหนในโลกแต่มีโต๊ะตัฟซีรคนหนึ่งชื่ออัลไบดอวีบอกว่ามันไม่ได้หมายถึงจุดภูมิศาสตร์ในโลกนี้แต่มันหมายถึงจุดหนึ่งที่กระแสทานของความรู้สองกระแสที่มาจากวะฮีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและกระแสที่มาจากความคิดความอ่านและปัญญาของมนุษย์เองบรรจบกันตรงนั้นมัจมาอัลบะฮ์รัยน์อัลไบดาวีให้คำอธิบายว่าไอ้ความรู้จากวะฮีนั้นอยู่ในนบีคิดรไปอ่านซูเราะตุลกะฟีคืนนี้เพราะอัลลอฮ์ลงวะฮีมาให้นบีคิดรมูซาต้องตามหานบีคิดรเพื่อให้ได้ความรู้ที่มาจากวะฮีมูซาเองได้ความรู้มาจากพวกฟิรอูนที่ไคโรที่กอฮิรอนที่อียิปต์คือความรู้ในการสร้างพีระมิดความรู้ในการขุดคลองความรู้ในการวัดพื้นที่ความรู้เรขาคณิต
เพราะน้ำมันท่วมทุกปีเสาหลักเสาชนโดดเสาสกหนึ่งมันหายหมดเขาก็ต้องคิดเรื่องเรขาคณิตขึ้นมาเพื่อที่จะหาพื้นที่นบีไอซามีความรู้ที่มนุษย์เป็นคนคิดค้นแสวงหานบีคิดเดรได้มาจากวะฮีได้มาจากอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาสองคนนี้มาบรรจบกันพบกันนั่นแหละคือมัจมะอัลบะฮรัยอัลบัยฎอวีว่าพวกเราซึ่งตึงคิดกันว่าต่อไปนี้ปอนะทุกแห่งโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามทุกสถาบันต้องทำตัวให้เป็นหรืออย่างน้อยๆต้องอาจเอื้อมที่จะเป็นต้องทะเยอทะยานที่จะเป็นมัจมะอัลบะฮรัยน์ในเครื่องหมายคำพูดเก่งทั้งทางโลกสุดยอดทั้งทางธรรมแค่นั้นล่ะครับที่จะอยู่ได้ในยุคอาเซียนในยุคโลกาภิวัตน์ถ้าการศึกษาไม่มั่นคงไม่แข็งแรงในพื้นที่ตรงนี้และในระดับประเทศประเทศไทยเข้าไปแข่งขันกับคนอื่นเขาในอาเซียนไม่ได้ขึ้นเวทีไปไม่ชนะลงจากเวทีเป็นผู้แพ้ยังไม่สายเกินไปต้องช่วยกันโต๊ะครูทั้งหลายผู้นำทั้งหลายที่กุรอานเรียกว่าอุลิลอัมริมิงกุมคนที่เป็นผู้รับผิดชอบในกิจกรรมกิจการทั้งหลายในหมู่สู่เจ้าต้องช่วยกันคิดว่าจะทำกันยังไงนั้นเรื่องความสงบเรียบร้อยในพื้นที่เรื่องการศึกษาท้าทายมากๆต่อไปก็คือเรื่องเศรษฐกิจทำอย่างไรถึงจะให้คนของเรามีคุณภาพต่อยอดทรัพย์สินที่โต๊ะแน่นเตรียมเอาไว้ให้ต่อยอดทรัพย์สินที่คนเฒ่าคนแก่เขาเตรียมเอาไว้ให้เพราะทุกกุรนทุกรุ่นชั้นเนี่ยคนมันจะมากขึ้นเมื่อคนมากขึ้นเนื้อที่50ไร่สมัยโต๊ะแน่นเนี่ยแบ่งกันได้คนละ3วารุ่นหลานรุ่นเหลนแบ่งกันไปแบ่งกันมาตกลงกันไม่ได้ขายเพราะเอาเงินมาแบ่งง่ายกว่าแบ่งดินเพราะดินมันคนละ3วาไปทำอะไรได้ก็ต้องขายนี่คือแพทเทิร์นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมถ้าไม่มีความรู้รักษาทรัพย์สินไว้ไม่ได้ถ้าไม่มีความรู้ไม่มีความพร้อมต่อยอดทรัพย์สินที่มีอยู่แล้วไม่ได้มีแต่จะหลุดออกจากหว่างนิ้วหว่างมือหายหมดไม่มีใครได้อะไรเลยเพราะฉะนั้นการเรียนรู้พัฒนาตนเองเตรียมความพร้อมรักษาทรัพย์สินเหล่านี้ไว้เนี่ยคือภารกิจของทุกคนที่จะต้องทำให้สำเร็จเมื่อเช้าอาจารย์สมัยเล่าให้ผมฟังว่ามีปัญหามากในกรุงเทพมหานครฟังก็แล้วกันและทำอย่างไรอย่าให้เป็นปัญหาเหมือนในกรุงเทพมหานครคนชั้นในมีปัญหาเพราะอยู่บ้านที่เคยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาราคามันขึ้นตารางวาละ 14-15 ล้านบาทมีอยู่40ตารางวาจะนั่งอยู่ตรงนั้นหรือจะขายแล้วไปซื้อที่ที่ไกลออกไปให้ใหญ่กว่านั้นแล้วแบ่งลูกแบ่งหลานมีมัสยิดอยู่หลังหนึ่งมัสยิดหมายเลขหนึ่งของกรุงเทพมหานครจดทะเบียนเมื่อเขามีกฎหมายให้จดทะเบียนมัสยิดชื่อมัสยิดบ้านอู่อยู่ที่ถนนเจริญกรุง next to เคียงข้างกับมัสยิดบ้านอู่คือโรงแรมชังกรีลาริมแม่น้ำเจ้าพระยาใกล้ๆมัสยิดฮารุนเดี๋ยวนี้เหลือแต่มัสยิดชุมชนรอบมัสยิดไม่เหลือแล้วอิหม่ามยังต้องอิมพอร์ตมาจากข้างนอกทุกวันศุกร์อิหม่ามต้องไปเชิญอาจารย์อิสลามวิทยาลัยของอาจารย์วันนอมาเป็นอิหม่ามที่มัสยิดบ้านอู่มัสยิดหลังแรกหมายเลขหนึ่งของกรุงเทพมหานครเพราะอะไรเพราะคนรอบอพยพหนีหมดแล้วเพราะนั่งอยู่ตรงนั้นมันมีความกดดันที่ตัวเองก็อธิบายไม่ได้ว่าอะไรคือความกดดันความกดดันนั้นก็คือราคาที่ดินมันร้อน
ราะไม่พร้อมที่จะรักษามันเพราะไม่พร้อมที่จะต่อยอดมันเพราะไม่พร้อมที่จะพัฒนามันทางออกก็คือขายไปหาที่ข้างนอกไกลๆออกไปได้มากกว่านั้น40วาแต่ขาย40วาได้เป็นร้อยล้านแล้วมันหมายความว่าอะไรหมายความไม่พร้อมที่จะรับความเจริญใช่ไหมหมายความว่าไม่พร้อมที่จะเผชิญกับความเจริญใช่ไหมหมายความว่าบริหารจัดการทรัพย์สินของตัวเองไม่ได้ใช่ไหมนี่คือปัญหาเศรษฐกิจเกรงว่ากระบี่พังงาภูเก็ตจะเป็นอย่างนั้นนครศรีธรรมราชไปแล้วสี่แยกตลาดแขกเนี่ยไม่เหลือแล้วครับเหลือแต่ชื่อใครเคยไปนครบ้างมัสยิดท่าช้างมัสยิดซอลาฮุดดีนข้างหลังนั่นน่ะคือชุมชนที่เคยโอบอุ้มมัสยิดซอลาฮุดดีนเสียงบังเสียงอาซันก็สำหรับคนตรงนั้นแหละให้มาบังให้มาละหมาดเดือนบวชก็ให้คนตรงนั้นแหละมาแก้บวชเดี๋ยวนี้ไปดูสิครับไม่เหลือแล้วเพราะอะไรเพราะไม่เตรียมพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงและรับความเจริญถ้าข้างในเป็นอย่างนี้อย่าหวังเลยว่าจะไปสู้ข้างนอกถ้าข้างในเป็นอย่างนี้อย่าหวังเลยจะขึ้นเวทีอาเซียนและประสบความสำเร็จเพราะไม่ได้เตรียมพร้อมสู้ในนี้ไม่ได้สู้อาเซียนยิ่งหนักอีกอาเซียนคือบ้านกึ่งกลางระหว่างประเทศไทยกับโลกาภิวัตน์ระหว่างประเทศไทยกับประชาคมโลกและตลาดโลกอาเซียนแค่10ประเทศรอดในอาเซียนมีโอกาสรอดในตลาดโลกแต่ถ้าไม่รอดในอาเซียนอย่าออกไปดีกว่าไปอยู่ในโลกกว้างหนักกว่านี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องคิดกันก็คือว่าซัวร์กีตาร์เนี่ยต้องพูดสิ่งเหล่านี้ต้องหาทางออกกับปัญหาเหล่านี้ต้องให้มันเป็นอุมมะพูดกับอุมมะต้องให้พวกเราเนี่ยเจรจาเสวนาไดอะล็อกกันเองว่าจะเอายังไงกับปัญหาต่างๆที่กำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้และต้องกล่าวชูกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีพื้นที่นี้ให้และหวังว่าท่านทวีจะพัฒนาได้เร็วหวังว่าจะเพิ่มจากครึ่งชั่วโมงต่อวันเป็น3ชั่วโมงต่อวันโดยเร็วทั้งวิทยุและทั้งทีวีและช่วยกันหาทางออกให้กับปัญหาต่างๆที่กำลังเผชิญเดี๋ยวนี้ช่อง9เช้าวันศุกร์หลังละหมาดซุบฮ์ใครสังเกตบ้างมีครึ่งชั่วโมงสำหรับสำนักจุฬาราชมนตรีมีใครดูบ้างขอไว้ตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีช่วยเหมือนกันขอร่วมกับคุณอำนวยสุวรรณคีรีสสสงขลาอาวุโสเป็นประธานกรรมธิการวัฒนธรรมขนาดนั้นแต่ก่อนที่จะขอเนี่ยในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีช่วยตอนนั้นบอกคุณอำนวยว่าพี่อยากขอให้เฉพาะมุสลิมนะพี่ต้องขอให้พี่น้องชาวคริสต์เขาด้วยทุกเช้าวันอาทิตย์เพราะเราต้องแสดงความใจกว้างเพราะต้องเคารพในความหลากหลายในสังคมไทยพี่น้องชาวพุทธเขามีอยู่แล้วทุกวันพระมุสลิมยังไม่มีคริสต์ยังไม่มีขอให้มุสลิมต้องขอให้คริสต์ด้วยคริสต์ก็ได้ผลไปด้วยได้ผลประโยชน์ไปด้วยจนเดี๋ยวนี้วันนี้ทุกเช้าวันอาทิตย์มีช่องที่พูดถึงเรื่องหลักการของพี่น้องชาวนัสรอนีอะห์ลิลกิตาบนี่อาจจะเป็นอุทาหรณ์และเป็นทางออกว่าอย่าใจแคบโทรมาจังผมพ้นตำแหน่งแล้วยังโทรอย่าใจแคบคิดเผื่อแผ่คนอื่นเขาด้วยแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะค่อยๆลงเอยค่อยๆเข้ารูปเข้ารอย
มันเรื้อรังมานานมันมีปัญหามาต่อเนื่องมันตกรางมานานทำอย่างไรให้กลับมาสู่ลู่ของความปรองดองความเข้าใจความเผื่อแผ่ความเกื้อกูลของกันและกันการที่รัฐมีโครงการในลักษณะนี้หยิบยื่นให้อัลฮัมดุลิลละห์ใช้ให้เป็นประโยชน์จัดระบบระเบียบภายในให้มีประสิทธิภาพพัฒนาปนกพัฒนาศิลปวัฒนธรรมภาษาต้องให้ดีเอาไปใช้ในต่างประเทศได้อีก300กว่าล้านคนเขารออยู่แต่ถ้ามีตรงนี้แล้วยังทำไม่ได้ทีนี้ไม่รู้จะโทษใครนะอูซุบิลลาห์เพราะฉะนั้นพื้นที่ที่มีอยู่ใช้ให้เป็นประโยชน์ทุกตารางนิ้วนโยบายที่หยิบยื่นให้ใช้ให้เป็นประโยชน์ทุกนโยบายและโอกาสที่จะหันหน้าเข้าหากันสร้างความสุขสร้างความสันติสร้างอนาคตอินชาอัลลอฮ์นี่ผมถามดร.มหาเดชในงาน72ปีปนบันตาลว่าไอ้ความคิดเรื่อง20 20 vision 20 20อ่ะถ้าท่านไม่คิดไว้เมื่อ20กว่าปีที่แล้วนี่มันจะครบ30ปีมาเลเซียจะอยู่ถึงตรงนี้ไหมแกบอกมันมาคงจะมาถึงแหละแต่คงจะไม่ใช่ในรูปนี้ผมถามว่าแล้วคนวะเราะพวกโต๊ะครูที่อยู่ในชุมชนในหมู่บ้านน่ะเขาไม่คัดค้านท่านหรอว่าท่านกำลังวางแผนเพื่ออนาคตเป็นเรื่องของอัลลอฮ์นะทำไมไม่ปล่อยให้เป็นเรื่องของอัลลอฮ์คุณก้าวไก่อำนาจของอัลลอฮ์หรือเปล่าเนี่ยเพราะคุณกำลังวางแผนอนาคตอ่ะท่านมหาเดชตอบผมว่ายังไงรู้ไหมฮะตื่นขึ้นมาตอนเช้าเนี่ยคุณวางแผนทุกวันสุรินจะเสร็จหรือไม่เสร็จเป็นเรื่องของอัลลอฮ์แต่คุณรู้ว่าวันนี้คุณจะพบใครวันนี้คุณจะต้องบินจากไหนไปไหนวันนี้คุณจะต้องพูดที่ไหนวันนี้คุณจะต้องประชุมกับใครวันนี้คุณจะต้องเขียนจดหมายฉบับใดวันนี้คุณจะต้องโทรศัพท์ไปหาใครคุณวางแผนทุกวันไอ้ของผมของฉันเนี่ยมหาเดชคิดไว้30ปีว่าภายในปี2020เหลืออีก8ปีเหลืออีก7ปีคนมาเลเซียประเทศมาเลเซียต้องเป็นประเทศที่มีรายได้สูงประเทศไทยขนาดนี้ต่อหัวต่อคนท่านทั้งหลายนั่งอยู่ตรงนี้ด้วยรวมนับภูเก็ตด้วยรวมเชียงใหม่ด้วยรวมกรุงเทพด้วยเอามาเฉลี่ยจากรายได้ประชาชาติทั้งหมดหารโดย 64-65 ล้านจะได้คนละประมาณ 4,500 ดอลลาร์ต่อหัวต่อปีถือว่าเป็นประเทศที่มีรายได้ระดับกลางมาเลเซียขณะนี้ 9,600 ดอลลาร์ต่อหัวต่อปีเหลืออีก400เขาจะเป็นประเทศที่มีรายได้สูงนั่นคือพลังของวิชั่นนั่นคือพลังของวิสัยทัศน์ดึงคนมาอยู่ในเส้นทางเดียวกันเดินหน้ามุ่งไปสู่วิสัยทัศน์นั้นอีก7ปีเข้าถึงและจะถึง10,000บาท10,000ดอลลาร์ต่อหัวต่อคนก่อนปี2020ประเทศไทยได้ครึ่งเดียว 4,500 ในพื้นที่ 3-4 จังหวัดภาคใต้ต่ำกว่านั้นอีกเพราะคิด 4,500 คือคิดเฉลี่ยทั่วประเทศทีนี้สิ่งที่ท้าทายพวกเราก็คือในเรื่องเศรษฐกิจจะเอากันยังไงในเรื่องทรัพย์สินจะเอากันยังไงในเรื่องอาชีพจะเอากันยังไงในเรื่องของการเตรียมคนเพื่ออนาคตจะเอากันยังไงอยากให้สวรกิจเนี่ยเป็นเวทีที่จะมาเสวนากันเรื่องเหล่านี้สวรกิจไม่ใช่ทางออกแต่มันเป็นกุญแจไปสู่ทางออกกุญแจไปสู่คำตอบเพราะมันเป็นกระบวนการให้กระบวนการให้พื้นที่ให้กรอบอย่างที่เรียนให้อุมมะพูดกับอุมมะเป็นเจ้าของเองมีส่วนในการกำหนดเนื้อหาสาระเองและหาทางออกให้กับสังคมเองถ้าทำได้อย่างนั้น
Hari Sorokito Hari Sorokito เนี่ยวันนี้เป็นวันที่ประกาศว่ามีเสียงมีกระบอกเสียงของท่านเองของเราเองแล้วเนี่ยจะมีความหมายมากกว่ารายการทีวีรายการช่องหนึ่งมากกว่าวิทยุช่องหนึ่งแต่มันจะเป็นจุดเริ่มต้นของความคิดที่หลากหลายที่จะนำเข้ามาสู่กระบวนการสร้างความเข้าอกเข้าใจเคารพให้เกียรติร่วมกันรับผิดชอบหาทางออกร่วมกันคงจะไม่ใช่อันสุดท้ายที่คิดขึ้นมาหลังจากนี้คงจะต้องมีอะไรอะไรใหม่ขึ้นมาอีกหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะรอคอยวิพากษ์วิจารณ์เวทีนี้คือเวทีประชาธิปไตยอันไหนไม่เห็นด้วยบอกท่านทวีอันไหนไม่เห็นด้วยบอกสสอันไหนเห็นว่าผิดทางบอกคนที่มีอำนาจมีฐานะที่จะอยู่ในวิสัยที่จะร่วมคิดร่วมแก้ปัญหากับท่านได้นี่คือสังคมประชาธิปไตยเป็นของท่านมีไว้เพื่อท่านและดำรงไว้เพื่อที่จะให้ท่านมีส่วนร่วมขอให้เอาจริงเอาจังกับภารกิจนี้ร่วมกันหลายท่านในที่นี้พร้อมที่จะเป็น citizen reporters คือคนรายงานเข้ามาในวิทยุนี้เข้ามาในสวรกิโตนี้เข้ามาในทีวีนี้จากหมู่บ้านจากชุมชนจากหมู่เก็มบนยอดเขาในหุบเขาริมทะเลทุกพื้นที่สามารถที่จะเป็นผู้รายงานข่าวพลเมือง citizen reporters บอกให้ทราบในสิ่งที่เกิดขึ้นและร่วมกันเป็นเจ้าของนั่นคือทางสำหรับอนาคตบอกแล้วว่าไม่ใช่ทางออกแต่เป็นกุญแจที่จะไขไปหาคำตอบหลายต่อหลายปัญหาที่เราเผชิญอยู่ในขณะนี้วันนี้ขออนุญาตเพียงแค่นี้กลับมาจากแผ่นดินอันบริสุทธิ์คิดว่าชีวิตหลังอาเซียนจะไม่วุ่นวายเหมือนตอนเป็นอาเซียนปรากฏว่ามันหนักเข้าไปอีกเพราะว่ามีเสียงเรียกร้องมากมายก็ต้องให้เกียรติกับท่านทั้งหลายที่อุตส่าห์เชิญมาเพื่อมาร่วมเสวนากับท่านแลกเปลี่ยนความคิดกับท่านนี่คือส่วนหนึ่งของอุมมะผู้กับอุมมะนี่คือตัวอย่างของ the nation speaking to itself ประเทศสังคมพูดกับตัวของสังคมเองและของประเทศเองเพราะนี่คือพื้นที่และเวทีสำหรับทุกคนขอชูกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้โอกาสนี้และขอขอบพระคุณที่ให้การต้อนรับด้วยมิตรไมตรียิ่งหากพูดจาผิดพลาดประการใดขอเอาปัญญาของโต๊ะครูปะเนาะที่เป็นโต๊ะกีที่เป็นพ่อมาพูดกับท่านว่าที่ผมพูดไปนั้นอาจจะถูก20% ผิด80อาจจะผิด50ถูก50แต่ที่แน่ๆคืออัลลอฮุอะลัมปิดกิตับกุนิงอัลลอฮุอะลัมอัลลอฮ์รู้ดีที่สุดวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์